ขอเราอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะอาจารย์เป็นผู้หญิงอาจารย์ไม่มองเหรอว่าท่าทีของรัฐบาลนี่แข็งเกินไปหรือเปล่าน่าจะอ่อนนุ่มน่าจะอะไรเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงเนี่ยเรื่องของว่ามันแข็งเกินไปไหมอ่อนเกินไปไหมเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาตามหลักเหตุผลใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าทำในลักษณะแค่ขั้นที่3ที่4อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยก็มันก็ไม่เห็นว่าจะมากมายอะไรแล้วประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจที่กังวลกันมากเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการกังวลโดยเขาเรียกอะไรล่ะความคิดพื้นฐานของคนไทยที่จะห่วงในเรื่องของเงินทองเศรษฐกิจแต่อย่าลืมว่าผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องเศรษฐกิจผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมีหลายประเด็นถ้าเราไปดูแยกเป็นประเด็นตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเขาเขียนคิดไปเนี่ยนะคะเรื่องนโยบายความมั่นคงเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันก็แค่เรื่องนึงแต่เรื่องอื่นๆจำนวนมากเนี่ยมันก็มีและเรื่องจำนวนมากที่เป็นผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าจะต้องเป็นเงินทองอย่างเดียวศักดิ์ศรีของประเทศก็เป็นผลประโยชน์ของชาติจะตีค่ายังไงค่ะจะตีค่ายังไงนะคะการมีสิทธิเหนือทรัพยากรของประเทศก็เป็นเรื่องของยังเป็นนามธรรมอยู่ยังไม่รู้ว่ามูลค่ามันเท่าไหร่กันแน่นะคะเรื่องของเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อันนี้ก็เป็นเรื่องนามธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมันมีแนวโน้มลักษณะไบแอสนั่นแหละว่าจะไปทางเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลประโยชน์ของชาติเนี่ยเราต้องมองกว้างกว่านั้นแล้วก็มองในระยะยาวครับท่าทีที่กัมพูชาหรือว่าผู้นำนักการเมืองของกัมพูชาที่เขาแสดงออกเนี่ยสิ่งไหนที่อาจารย์รู้สึกว่ารับไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยมากที่สุดคิดว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยนี่คงไม่เท่าไหร่แต่คิดว่าคงจะสร้างความเสียหายกับประเทศของเขาเองเนี่ยมากซะยิ่งกว่าแต่เขาจะรู้ตัวหรือเปล่านี้ก็ยังไม่ทราบนะคะในเรื่องที่น่าจะสร้างความเสียหายมากก็คือเรื่องของการที่มาไม่ยอมรับหรือว่าคิดว่าศาลของไทยหรือระบบตุลาการของไทยเนี่ยไม่น่าเชื่อถือโดยการที่ไปตั้งคนที่เป็นนักโทษซึ่งศาลตัดสินแล้วนะคะคดีถึงที่สุดคดีถึงที่สุดแล้วด้วยเนี่ยเป็นที่ปรึกษาอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เสียหายแล้วก็ในลักษณะของการทูตนี่ก็ไม่น่าจะทำการวิพากษ์วิจารณ์กิจการภายในของประเทศไทยก็ไม่น่าจะทำอีกเช่นกันแม้ว่าจะเป็นความคิดที่อยู่ในใจแต่บางทีในฐานะของผู้บริหารประเทศอาจจะไม่สมควรพูดออกมาครับแล้วเขาประกาศด้วยว่ายังไงก็จะไม่ส่งตัวคุณทักษิณซึ่งเป็นนักโทษตามคำพิพากษาของศาลฎีกาไทยอันนี้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเสียหายก็คือทำลายมาตรฐานธรรมเนียมปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาเพราะว่าเมื่อมีการตกลงแล้วว่ามีการสนธิสัญญาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ควรจะปฏิบัติตามนั้นเพื่อไม่เมื่อไม่ปฏิบัติมันก็จะเป็นปัญหาอีกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเราก็อยากจะให้เรื่องความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ในระดับ2ประเทศใช่ไหมคะเราก็คงไม่อยากจะให้มันเลื่อนระดับขึ้นไประดับที่5 6 7 8 9 10นะคะหรือว่าเลื่อนไปว่าอาเซียนประเทศอาเซียนจะต้องมาเข้ามากดดันหรือมาแทรกแซงอย่างเป็นทางการแล้วก็น่าจะคุยกันได้ในฐานะที่เราประเทศที่ติดกันนะคะครับท่านสวคำนุนครับจากที่เห็นบทบาทท่านสวในสภาก็ติดตามท่าทีหรือว่านโยบายของไทยในนโยบายระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชามาโดยตลอดสิ่งที่รัฐบาลทำในช่วงที่ผ่านมาถือว่ามาถูกทางไหมครับเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมถูกทางแล้วครับดูจากผลสำรวจโพลเนี่ยก็ชัดเจนนะฮะว่าคะแนนนิยมของท่านนายกก็เพิ่มพรวดพราดขึ้นมานะฮะคือผมมองอย่างนี้ครับคือต้องเข้าใจว่าท่าทีของนายกฮุนเซนเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่ผนวกกับแผนในการต่อสู้ของคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็พลพรรคที่ต้องการที่จะเร่งเกมที่จะต้องโค่นล้มรัฐบาลให้ได้ภายในเดือน2เดือนนี้อาจจะผนวกกับแผนการชุมนุมใหญ่หลังวันที่5ธันวาคมด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็คือถ้าเราดูเนี่ยเราต้องดูหมากทั้งกระดานนะฮะดูตั้งแต่การปล่อยข่าวทุบหุ้นเกี่ยวกับพระอาการของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะซึ่งที่จริงเนี่ยก็มากันตั้งแต่วันที่30กันยาแล้วแล้วก็เกิดเหตุเอาถือฤกษ์14ตุลานั้นขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับการเสนอจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับแล้วก็ถ้าใครดูให้ดีเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้เองอ่ะครับที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ทางออนไลน์ทางออนไลน์เนี่ยนะฮะก็มีลักษณะที่ละเมิดพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าคุณทักษิณจะองค์ราชทายาทใช่ก็คือก้าวก่ายไปถึงการสืบสันตติวงศ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็การที่คุณเซนเนี่ยกล้าทำถึงขนาดนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมกล้าถึงขนาดนี้ผมว่าพูดตรงๆเนี่ยนะเขาหงายไพ่เล่นน่ะเขาเล่นไพ่ทักษิณเต็มที่เพราะเขาเชื่อว่าถ้าคุณทักษิณจะกลับมาเป็นใหญ่หรือรัฐบาลนอมินีคุณทักษิณกลับมาเป็นใหญ่เนี่ยผลประโยชน์จะได้กับเขามหาศาลในขณะที่คุณทักษิณเองเนี่ยก็เล่นไพ่คุณเซนด้วยก็คือว่าสถานการณ์ภายในประเทศก็กดดันส
สถานการณ์ระหว่างประเทศก็กดดันรัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะก็จะถูกพวกผมเนี่ยกล่าวหารัฐบาลว่าอ่อนปวกเปียกใส่แต่เสื้อไทยเข้มแข็งแต่เอาเข้าจริงแล้วไม่ทำอะไรเลยนะฮะพอรัฐบาลทำเข้ามาเขาก็จะโจมตีอีกแหละว่าทำให้เศรษฐกิจประเทศเสียหายทำให้ประชาชนตามชายแดนเดือดร้อนนะครับผมถึงบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเดินมาถูกทางแล้วแต่ออกจะเป็นห่วงรัฐบาลไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเคยเดินมาถูกทางแล้วครั้งหนึ่งตอนหลังเหตุการณ์สงกรานต์ครับคะแนนท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยก็พุ่งพรวดพลาดแต่จากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็เหมือนรีรอแล้วก็เดินไม่สุดชะงักเดินไม่สุดเนี่ยนะฮะมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งข่าวสารเจ้าแห่งยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเนี่ยนะฮะเขาสามารถพลิกได้ตลอดเวลาแต่ว่ามาถึงนาทีนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นจุดหัวเรี่ยวหัวต่อสำคัญอีกประการหนึ่งครับอย่างเป็นต้นว่าเขาประกาศว่าจะไปพนมเปญใช่ไหมครับวันที่12นี้พรุ่งนี้จะเดินทางไปถึงกัมพูชาถึงพนมเปญเนี่ยก็น่าสนใจอย่างยิ่งว่าเขาจะไปหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข่าวเรื่อง Time Online เนี่ยนะฮะซึ่งผมว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างจะจากที่คิดว่าจะเป็นต่อนะจะได้เปรียบเนี่ยนะนาทีนี้เนี่ยสถานการณ์มันเหมือนพลิกกลับอ่ะแต่ก็น่าสนใจอย่างยิ่งอีกเช่นกันว่าแล้วรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ทางการเมืองแก่ตัวเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติอย่างไรกลัวว่าจะสะดุดอีกอ่ะกรณีทางออนไลน์ที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ล่าสุดท่าทีล่าสุดเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาเองก็กำลังมองว่าเขาเพียงพำแล้วและกำลังจะถอยเพราะว่าล่าสุดเขาให้ความเห็นอยู่ในช่องทางเดิมของเขาในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าผมรู้สึกเสียใจมากที่ไทม์ออนไลน์พาดหัวข่าววันนี้บิดเบือนคำให้สัมภาษณ์ของผมพูดง่ายๆว่าเขากำลังกล่าวหาไทม์ออนไลน์ว่าบิดเบือนคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไทยรับไม่ได้มาละเมิดพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะแล้วก็เรียกว่าทะลึ่งอ่ะไปยุ่งเรื่องของท่านไปยุ่งเรื่องการสืบสันตติวงศ์แล้วก็ต้องเข้าใจว่าขณะนี้พระเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงพระประชวรอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ใกล้จะถึงวันที่5ธันวาคมเนี่ยคุณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะผมเนี่ยเคยพูดว่าไอ้การที่คุณไปรับการโปรดเกล้าแต่งตั้งจากกษัตริย์ต่างชาติโดยเฉพาะกษัตริย์กัมพูชาที่มีประวัติศาสตร์มากับกษัตริย์ไทยในอีกลักษณะหนึ่งอย่างนี้เนี่ยนะฮะผมว่าคนไทยโบราณเนี่ยเขารับไม่ได้หรอกแต่มันก็สะกิดใจนะใช่คือคุณเหมือนกับว่าเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายอ่ะแล้วคุณทักษิณไม่ใช่คนธรรมดาเป็นอดีตนายกได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็ชั้นสูงสุดสายแดงสาย4แล้วยังได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นตามพระราชอัธยาศัยอีกได้ทุกวันฉัตรมงคลนะฮะแล้วก็เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรับราชการตำรวจเคยผ่านการถวายสัตย์ปฏิญาณมามากมายหลายครั้งเนี่ยนะฮะแล้วก็คือถ้าคุณเป็นคนไทยคุณเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยนะฮะเรื่องแบบนี้มันต้องคิดนะฮะอยู่ดีให้กษัตริย์กัมพูชามาโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยคนกัมพูชาจำนวนหนึ่งเขาก็มีปมที่ว่าในยุคต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยบรรดานักองค์ต่างๆของเขาก็ขัดแย้งกันนะฮะก็มีจำนวนหนึ่งที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีต้นรัตนโกสินทร์ก็ทรงชุบเลี้ยงทรงให้กำลังพูดได้ง่ายคือก็ทำให้ได้ครองเมืองอ่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็เคยเขียนกลอนถึงเรื่องนี้ไว้เมื่อปี2502อย่างชัดเจนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณทักษิณเนี่ยคำนึงถึงแต่เรื่องส่วนตัวที่จะกลับมาสู่